เดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับพอดีเหมือนจะเห็นในคอมเมนต์ใน YouTube มีเขาถามมาว่ากระจกเงากระจกมองข้างรถยนต์สามารถขัดได้ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ในที่นี้ผมจะใช้กระจกเงาที่เป็นกระจกส่องหน้ากระจกแต่งหน้าของคุณผู้หญิงนะครับก็จะเห็นในเรื่องของรอยขีดข่วนเนาะนี่นะครับคือรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนกระจกเงาบานนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระจกเงาสามารถขัดลบรอยได้ไหมอันนี้ผมจะเปิดด้วยขนแกะโดยที่ยังไม่ได้ลงกระดาษทรายเดี๋ยวมาดูก่อนว่าขนแกะสามารถจัดการกับรอยแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลองดูเลยสำหรับกระจกเงาพวกนี้นะครับมันจะมีความเปราะบางเพราะฉะนั้นแล้วมันจะลงน้ำหนักในการกดไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนกระจกนิรภัยกระจกด้านข้างของรถยนต์ก็มีบางลงนี่จากเยอะๆก็มีบางลงอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเปิดด้วยกระดาษทรายดีกว่าสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing ก็หลังจากที่เราใช้เจ้ากระดาษทรายปั่นเงากระจกเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้เจ้าขดแกะขัดกระจกเก็บงานต่อไปดูกันเลยเดี๋ยวต้องขัดอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับขนแกะตอนนี้รอยก็บางลงแล้วนะครับป่ะเริ่มเลยThank you.
็กน้อยนะครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้กระจกมันมีความเปราะบางกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะลงน้ำหนักแบบกระจกรถยนต์หนากระจกนิรภัยแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องค่อยๆเก็บค่อยๆทำหมด 100% นะครับแต่ตรงกลางที่เป็นรอยเยอะๆตรงเนี้ยหายอาจจะมีบ้างนี่ช่วงนี้เล็กน้อยอ่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะขัดอีก1รอบนะครับรอบสุดท้ายละสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing ในเรียบร้อยตรงกลางที่เราต้องการเอาออกหายหมดแล้วนะครับชุดขัดกระจกสามารถจัดการกับกระจกมองข้างกระจกเงากระจกสะท้อนแบบพวกนี้สามารถขัดได้ครับโดยที่กระจกไม่มีปัญหาสามารถขัดได้นี่เลยวิธีการมันอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับก็ดูเอาละกันมันไม่มีตัวยึดอันนี้ก็วางไว้กับกระเป๋าซีดีนะครับมันไม่มีตัวยึดเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยขัดยากถ้าจุดยึดดีๆงานเรียบร้อยแน่นอนโอเคก็ตอบให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ถามว่ากระจกเงากระจกมองข้างรถยนต์สามารถขัดได้ไหมสามารถขัดได้ครับถ้ากระจกเงากระจกส่องหน้าแบบนี้ผ่านนะกระจกรถยนต์ก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ucarwatch